เสวนาในช่วงต่อไปนะคะก็อันนี้จะเป็นการเสวนาที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยียางพารามาใช้ในประเด็นที่ใกล้ตัวใกล้กับชุมชนใกล้กับเกษตรกรมากขึ้นนะคะซึ่งในช่วงแรกจะเป็นการเสวนาเกี่ยวกับคุณภาพและยางพาราและขออภัยค่ะคุณภาพและราคายางก้อนถ้วยกับสารจับตัวนะคะซึ่งในการเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งหมด3ท่านนะคะขอเรียนเชิญวิทยากรทั้ง3ท่านบนเวทีได้เลยค่ะซึ่งจะมีคุณจำพลสมรัตน์ค่ะคุณพิสิทธิ์พิมพ์รัตน์และคุณนันทินามูลประสิทธิ์ค่ะขอเรียนเชิญได้เลยค่ะเรียนเชิญได้เลยค่ะที่สำหรับคุณจำพลเชิญด้านนู้นได้เลยค่ะค่ะและในขั้นแรกนะคะจะขอแนะนำวิทยากรทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทางด้านขวามือของทุกท่านนะคะอีกฝั่งหนึ่งที่ตรงข้ามกับดิฉันก็จะเป็นคุณจำพลสมรัตน์นะคะประธานกลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตยางก้อนถ้วยค่ะถัดมานะคะคือคุณพิสิทธิ์พิมพ์รัตน์นักวิทยาศาสตร์5กองวิจัยอุตสาหกรรมฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางกยท.หรือการยางแห่งประเทศไทยค่ะค่ะและที่นั่งติดกับดิฉันนะคะคุณนันทินามูลประสิทธิ์ค่ะผู้ช่วยวิจัยอาวุโสจาก M-Tech สวทช.ค่ะค่ะสำหรับหัวข้อในครั้งนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปแล้วว่าจะเกี่ยวข้องกับยางก้อนถ้วยแล้วก็จะมีความใกล้ตัวกับชุมชนและเกษตรกรมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนคำถามแรกเนี่ยอยากสอบถามคุณจำพลก่อนเลยดีไหมคะว่าอยากสอบถามว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรที่ทำให้คุณจำพลเนี่ยมาสนใจการผลิตยางก้อนถ้วยแล้วก็รวมกลุ่มกันกับเกษตรกรท่านอื่นๆจนตั้งเป็นสหกรณ์ยางก้อนถ้วยได้อะคะครับขอบคุณพิธีกรนะครับก่อนที่เราจะทำยางก้อนถ้วยนะครับตอนแรกแถวชุมชนในเราทำยางแผ่นมาก่อนนะครับเพิ่งซึ่งตอนนั้นตลาดยางก้อนถ้วยยังไม่เข้าไม่ถึงที่กลุ่มทำอยู่นะครับที่ศรีสะเกษนะครับแต่ว่าพอมาประมาณปี56นะครับราคายางก้อนถ้วยเริ่มมีราคาเพิ่มขึ้นแล้วเราเปรียบเทียบกับยางเราทำยางแผ่นเราใช้เวลามากนะครับในการจะทำยางแผ่นแต่ละครั้งเนี่ยเราใช้เวลาตั้งแต่เริ่มกรีดเลยตั้งแต่เที่ยงคืนอย่างนี้จนถึงถ้ายางเยอะบ่ายสองบ่ายสามถึงจะเสร็จทำเป็นแผ่นได้แล้วในพื้นที่ชุมชนที่อยู่เนี่ยเราไม่ได้ปลูกแต่ยางอย่างเดียวนะครับเราปลูกข้าวด้วยปลูกมันสำปะหลังด้วยครับถ้าเรายังทำยางแผ่นอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะทำข้าวก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เพราะว่าเวลามันไม่พอนะครับในการพักผ่อนของตัวเกษตรกรเองทีนี้บวกกับตอนนั้นราคายางก้อนถ้วยเริ่มมีราคายางแผ่นกิโลกรัมละ80แต่ยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ40แต่ระยะเวลาในการทำยางก้อนถ้วยมันง่ายขายได้ทุกอาทิตย์ถ้ายางแผ่นนะเราก็ใช้เป็นเดือนกว่าเราจะได้ขายกว่าจะมีรายได้นะครับมันเลยทำให้เกษตรกรที่อยู่ในชุมชนปรับเปลี่ยนจากการทำยางแผ่นมาทำยางก้อนถ้วยทั้งหมดเลยครับแถบชุมชนแถวกลุ่มแถวจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยแทบจะไม่มียางแผ่นทำอยู่เลยครับมีแต่ทำยางก้อนถ้วยอย่างเดียวครับผมครับซึ่งสหกรณ์ของคุณจำพลเนี่ยก็คือเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายในจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้นหรือไหมคะหรือว่ามีกลุ่มเกษตรกรในท้องที่อื่นๆได้มารวมตัวกันด้วยไหมคะส่วนกลุ่มผมเนี่ยรวมในเฉพาะในตำบล นะครับเป็นตัวแทนของตำบลเป็นกลุ่มเกษตรกรระดับตำบลแต่ก็ในอำเภอในจังหวัดในโซนที่อยู่ปลูกยางได้เนี่ยก็มีหลายกลุ่มครับแต่กลุ่มผมเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกลุ่มก็เลยมีเก
การรองรับจากการยางแห่งประเทศไทยเข้ามาครับค่ะซึ่งจริงแล้วก็การผลิตยางก้อนถ้วยก็มีแรงจูงใจมาจากหลักๆก็คือเรื่องราคาแล้วก็ความรวดเร็วที่ทำให้เราได้ผลตอบแทนกลับมาครับมีเวลาพอที่จะไปดูแลเรื่องข้าวเรื่องมันสำปะหลังต่ออีกค่ะค่ะเมื่อกี้ที่คุณจำพลได้พูดถึงกยธ.ไม่ทราบว่าขอสอบถามคุณพิสิทธิ์นิดนึงได้ไหมคะว่าในเชิงของการผลิตยางก้อนถ้วยซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีขึ้นในประเทศไทยเนี่ยทางกยธ.เนี่ยมีนโยบายในการสนับสนุนการผลิตในส่วนนี้ยังไงบ้างคะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีผู้เข้ารับฟังการเสวนาครั้งนี้และขอบคุณพิธีกรอย่างมากนะครับครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะขอแนะนำหน่วยงานการยางแห่งประเทศไทยก่อนนะครับการยางแห่งประเทศไทยของเรานี้นะครับก็เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ประกอบการยางนะครับให้สามารถมีการแปรรูปเพิ่มมูลค่ายางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนที่ยั่งยืนได้นะครับซึ่งในประเด็นในเรื่องของยางก้อนถ้วยเนี่ยคุณภาพของยางก้อนถ้วยของเกษตรกรเนี่ยการยางแห่งประเทศไทยนี้เราค่อนข้างที่จะตระหนักให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าความสำคัญของยางก้อนถ้วยก็คือว่ายางก้อนถ้วยนี้เป็นวัตถุดิบที่นำไปแปรรูปเป็นยางแท่ง STR นะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบยางที่ผลิตและส่งออกในปริมาณที่มากเป็นอันดับหนึ่งคือนับตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมานะครับก็คือจากที่เราเคยผลิตยางแผ่นลมควันมากเป็นเบอร์หนึ่งตอนนี้คือมันเปลี่ยนเป็นยางแท่ง STR ดังนั้นในปริมาณที่มีการผลิตเป็นอันดับหนึ่งทั้งผลิตและส่งออกมันจึงมีผลกระทบต่อตัวของเกษตรกรจำนวนมากแล้วก็ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจดังนั้นในเรื่องของคุณภาพยางก้อนถ้วยเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญกยธ.ก็จะให้ความสำคัญทางด้านนโยบายในการส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีครับซึ่งถ้าเราจำได้นะครับเมื่อไม่กี่ปีก็เคยมีข่าวข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพยางก้อนถ้วยเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นได้แล้วว่าเกิดผลกระทบตามมาอย่างมากมายนะครับทั้งความเชื่อมั่นในด้านของคุณภาพยางของประเทศนะครับดังนั้นกยธ.เราก็จึงมีนโยบายสนับสนุนเลยมีโครงการในการที่จะศึกษาวิจัยซึ่งเราก็มีโครงการที่จะศึกษาวิจัยเป็นโครงการร่วมกันของเครือข่ายนวัตกรรมยางพารานะครับซึ่งประกอบด้วยการยางแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติและหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือสภาอุตสาหกรรมยางนะครับซึ่งเราร่วมกันศึกษาถึงอิทธิพลของสารจับตัวที่มีต่อสมบัติยางซึ่งเราก็ศึกษาถึงสมบัติยางในด้านต่างๆตั้งแต่ในเรื่องของสมบัติทางด้านที่เป็นวัตถุดิบตามมาตรฐานยางแท่ง STR 20นะครับรวมถึงสมบัติทางกายภาพแล้วก็จะลงลึกไปถึงสมบัติบางประการของยางล้ออย่างเช่นการยึดติดกันกับผ้าใบและโลหะนะครับซึ่งโครงการนี้เราก็อยู่ระหว่างการศึกษาร่วมกันอยู่นะครับซึ่งจากข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสารจับตัวนะครับที่ส่งผลกระทบต่อสมบัติยางเนี่ยเราก็จะต้องนำไปถ่ายทอดให้กับพื้นที่หรือเกษตรกรที่มีการผลิตยางก้อนถ้วยจริงนะครับซึ่งในภูมิภาคที่มีการผลิตยางก้อนถ้วยเป็นหลักของประเทศไทยเราก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนะครับซึ่งมีการผลิตยางก้อนถ้วยมากถึง170%ของผลผลิตยางทุกประเภทนะครับกยธ.เราก็มีโครงการที่ลงไปในพื้นที่ที่ขยายผลที่สำคัญโครงการหนึ่งก็คือโครงการสนับสนุนเกษตรกรให้สามารถยกระดับมาตรฐานการผลิตยางก้อนถ้วยตามมาตรฐาน GAP ของการยางแห่งประเทศไทยนะครับ GAP ก็คือหลักการเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือ Good Agricultural Practice นะครับซึ่งโครงการนี้กยธ.ของเราก็จะมีหน่วยงานเป็นการทำงานในเชิงลักษณะบูรณาการของเจ้าหน้าที่ในของกยธ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งเราก็จะมีชุดเจ้าหน้าที่ที่ลงไปทำโครงการอยู่2ชุดด้วยกันนะครับชุดแรกก็คือเจ้าหน้าที่ชุดเรียกว่าเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการควบคุมคุณภาพการผลิตยางก้อนถ้วยนะครับก็จะเข้าไปลงพื้นที่จริงเข้าไปพบปะกับกลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์ที่จะยกระดับมาตรฐานยางก้อนถ้วยเข้าสู่มาตรฐาน GAP นะครับก็จะเข้าไปอบรมนะครับมีหลักสูตรในการอบรมให้เกษตรกรตั้งแต่การดูแลรักษาสวนยางคือเราไม่ได้มองแค่ว่าในประเด็นแค่การผลิตยางก้อนถ้วยอย่างเดียวเรามองให้ครบทั้งวงจรเลยคือตั้งแต่ในแปลงเลยว่าการดูแลรักษาสวนยาง
การจัดการหน้ากรีดให้เหมาะสมนะครับและที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของสารจับตัวอย่างที่เราทราบดีว่าในสถานการณ์ปัจจุบันก็มีสารจับตัวยางก้อนถ้วยที่เป็นคอมเมอร์เชียลเกรดที่วางจำหน่ายที่มีคุณภาพที่หลากหลายมากนะครับซึ่งถ้าเรานึกภาพว่าถ้าต่างคนต่างผลิตนะครับต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างทำไม่มีอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับคุณภาพยางก้อนถ้วยก็จะออกมาค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบต่อไปถึงโรงงานที่เขาแปรรูปเป็นยางแท่ง SCR นะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจที่สำคัญที่ในหลักสูตรที่เราอบรมให้เกษตรกรให้เห็นความสำคัญถึงสารจับตัวที่แนะนำและอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการผลิตยางก้อนถ้วยนี่ครับกยธ.ยังให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าจะมีเรื่องประเด็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับครับอันนี้ก็เป็นเล่าถึงในบทบาทนโยบายของกยธ.ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของยางก้อนถ้วยครับครับจากที่ได้พูดคุยเบื้องต้นมาเนี่ยก็ทราบว่าทางคุณจำพลเองก็ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากทางกยธ.มาเช่นกันใช่ไหมคะไม่ทราบว่าลองเล่าคร่าวๆได้ไหมคะว่าทางกลุ่มสหกรณ์เนี่ยได้มีการรับถ่ายทอดความรู้ในส่วนไหนบ้างแล้วก็ได้มีการนำไปใช้ในท้องถิ่นของเราในการผลิตภัณฑ์ยางก้อนขึ้นมายังไงบ้างคะครับสิ่งแรกที่เราได้รับคำแนะนำจากการยางแห่งประเทศไทยโดยสถาบันวิจัยยางนะครับมาแนะนำในเรื่องของทำระบบผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP นะครับก็สิ่งแรกเลยเราอย่างสารจับตัวอย่างเงี้ยคือต่างคนต่างซื้อมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นสารที่เกี่ยวกับทำให้น้ำยางแข็งตัวไหนมั่งก็แล้วแต่ใครจะมีพ่อค้ามาขายอย่างนี้ก็ซื้อใช้กันแล้วก็บางทีฝนตกก็อยากให้มันแข็งเร็วก็มีแบบแข็งสู้ฝนอะไรอย่างนี้ซึ่งมันมีผลถึงคุณภาพยางของอีสานตอนนั้นนะครับที่ว่าทางโรงงานจะไม่ซื้อยางก้อนถ้วยของอีสานเนื่องจากใช้สารจับตัวที่อย่างพวกซัลฟูริกอะไรอย่างนี้นะครับตอนนั้นทีนี้ทางกลุ่มเองก็ได้แต่หนักถึงเรื่องนี้พอดีทางสถาบันวิจัยยางของการยางแห่งประเทศไทยมาแนะนำเรื่องทำ GAP พอดีก็เลยรณรงค์ในการใช้กรดฟอร์มิกนะครับ100%คือเราจะไม่ให้สมาชิกใช้กรดตัวอื่นเลยเพราะว่าทำไมถึงได้ 100% เราจะมีน้ำกรดจำหน่ายให้กับสมาชิกทุกคนเพราะนะตอนนี้ที่กลุ่มมีสมาชิกอยู่500คนนะครับเวลาท่านสมาชิกจะใช้น้ำกรดเนี่ยจะต้องมาซื้อที่กลุ่มแล้วก็ทางสถาบันวิจัยเองก็มีตัวทดสอบว่าคุณใช้กรดอะไรเวลาเอามารวมที่จุดรวมยางที่กลุ่มนะครับค่ะซึ่งเท่าที่ฟังมาเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าทางกยธ.เนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเกษตรกรมาอย่างดีแล้วก็มีความต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเพาะปลูกจนกระทั่งถึงการผลิตขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะอยากจะขอสอบถามทางคุณนันทินาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าทราบมาว่าคุณนันทินาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมวิจัยของยางพาราใน M-Tech ที่ได้มีการลงพื้นที่บ่อยมากแล้วก็ได้พูดคุยใกล้ชิดกับกลุ่มเกษตรกรในหลายๆกลุ่มอาจจะไม่รวมถึงแค่ในภาคอีสานรวมไปถึงทางภาคใต้ภาคตะวันออกด้วยเนี่ยจากเท่าที่คุณนันทินาได้เคยไปพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับยางก้อนถ้วยเนี่ยค่ะในมุมมองของทางเราเนาะทาง M-Tech เนี่ยเห็นว่ามันยังมีปัญหาหรือว่ามีข้อปรับปรุงอะไรบ้างคะที่เกิดขึ้นที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตยางก้อนถ้วยขอบคุณนะคะขอสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทุกท่านด้วยนะคะคือในเรื่องของจากการที่เราเข้าไปพบลงไปตามพื้นที่เนี่ยค่ะไปเจอเกษตรกรหลายๆท่านเนี่ยค่ะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเกษตรกรของเราเนี่ยค่ะยังมีความเข้าใจผิดในการทำพวกยางถ้วยอยู่แต่ว่าพักหลังนี้เริ่มดีขึ้นแต่เนื่องจากว่าเขาจะเข้าใจว่าเอาทุกอย่างใส่ลงไปในยางก้อนถ้วยเพื่อที่จะว่าหนึ่งเป็นทั้งการเพิ่มน้ำหนักเพิ่มราคาแล้วก็เหมือนเข้าใจผิดกันต่อๆกันมานะคะว่าไอ้ตัวเนี้ยจะช่วยให้ยางจับตัวได้เร็วขึ้นกลายเป็นว่าพอสมาชิกรวบรวมไอตัวยางเนี่ยค่ะไปส่งเกษตรกรรวบรวมยางไปให้กับโรงงานที่เขารับซื้อหรือว่าจุดรับซื้อทั้งหลายนะคะกลายเป็นตรงนี้เป็นสิ่งที่เจือปนแล้ว
เป็นตัวที่ทำให้โดนตัดราคาแล้วก็โรงงานก็จะจัดการต่อกับมันยากเพราะต้องไปช็อปไปล้างหลายๆครั้งซ้ำๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวนี้ที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับความเข้าใจผิดแล้วก็บางท่านนะคะท่านก็จะแบบว่าทำลักษณะที่เรียกว่าปกติเนี่ยค่ะการทำยางถ้วยเราก็จะกรีดที่ต้นเนาะแล้วเราก็จะมีการหยอดกรดลงไปที่ต้นเลยในถ้วยในจอกยางตรงนั้นนะคะพอจอกเสร็จพอหยอดเสร็จปุ๊บวันถัดมาเขาก็ไปพลิกแล้วเขาก็กรีดยางแล้วก็หยอดน้ำกรดเพิ่มหรือบางทีก็อาจจะไม่หยอดเพิ่มเพราะว่าบางทีมันมีพวกกรดที่มันอยู่ในถ้วยยางค้างอยู่อะค่ะมันจะช่วยให้จับตัวได้อยู่แล้วแล้วทีเนี้ยพอครบวันปุ๊บเนี่ยค่ะเขาค่อยๆเก็บไปส่งขายซึ่งไอ้กรดที่เลือกใช้เนี่ยค่ะจริงๆมันมีผลมากก็คือบางท่านเนี่ยก็ใช้ที่ซื้อทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟอร์มิกบ้างอะซิติกบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็บางท่านก็ไปเจอที่ว่ามันถูกแล้วมันก็จับตัวเร็วก็ไปเจอพวกซัลฟูริกก็บอกว่ายางแน่นดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้แหละกลายเป็นว่าไอ้ตัวซัลฟูริกอะค่ะพอยางแน่นดีอะมันเกิดเป็นเหมือนพอมันแน่นมันรัดอยู่ในยางมันล้างออกยากแล้วเกิดตกค้างในยางแล้วตัวซัลฟูริกเนี่ยมันเป็นกรดแก่ซึ่งไอ้ตัวกรดแก่เนี่ยมันทำยังไงมันพอมันล้างไม่ออกค่ะมันค่อยๆกัดกินเนื้อยางไปด้วยทำให้ไอ้ตัวค่าที่ควรจะดีของยางพวกเรื่องค่าความทนทานต่อแดดต่อความร้อนต่ออะไรพวกนี้ค่ะคือความทนทานในการใช้งานของยางมันดรอปไปก็คือตรงเนี้ยช่วงแรกๆอ่ะพอยิ่งเจอความร้อนเวลาที่ยางก้อนถ้วยนะคะพอมันเขาเอาไปทำเป็นพวกมันเริ่มต้นเป็นวัตถุดิบที่ใช้ทำ STR 20ใช่ไหมคะมันเริ่มจากหน้าตาที่เป็นยางก้อนถ้วยก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะไปเคลฟพอเคลฟเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดที่พ่อค้าคนกลางจะเอาไปทำเคลฟแล้วก็ส่งต่ออีกทีนึงเนื่องจากให้เป็นแบบเกษตรกรรวบรวมมาก่อนแล้วเขาก็ส่งขายแล้วก็มันจะไปแปรรูปเป็นตัว STR 20ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยค่ะตรงเนี้ยมันจะก่อนที่ขั้นนี้จะมาเป็นขั้นเนี้ยมันมีการอบร้อนซึ่งไอสารตกค้างที่เราบอกเนี่ยค่ะจากความเข้าใจผิดในการใช้เคมีที่แรงๆของเราเนี่ยกลายเป็นว่ามันตกค้างแล้วตรงเนี้ยคุณภาพของไอยางแท่งตรงเนี้ยค่ะมันตกซึ่งพอตกปุ๊บไอตัวเนี้ยเป็นตัววัตถุดิบหลักในการผลิตพวกอะไรสายพานล้อยางประเกนอะไรพวกนี้อีกถ้าเกิดว่าบริษัทที่เขาเอาผลิตภัณฑ์ไปใช้บริษัทผลิตผลิตภัณฑ์พวกนี้ค่ะไปใช้เนี่ยเขาก็จะเคลมกลับมาที่โรงงานยางก็ต่อกลับไปเป็นทอดๆโรงงานยางก็ต่อกลับมาที่ว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นไอ้ซื้อยางเนี่ยมาจากไหนเลยกลายเป็นว่าส่งผลให้ว่าทางทั้งกยธ.เองแล้วก็สวทช.เองเนี่ยค่ะ MTA เองเนี่ยก็เริ่มจะแบบว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเรามาร่วมมือกันทำเป็นพวกชุดทดสอบไหมในความร่วมมือของเครือข่ายนวัตกรรมยางพาราเนี่ยค่ะก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นจุดตรงนี้กลับมาแล้วก็ยังมีความเข้าใจผิดของเกษตรกรที่บอกว่าไอ้สิ่งเจอปนที่อยู่ข้างในนะคะมันก็ยังแบบติดกลับมาแล้วก็จะกลายเป็นว่าหมกไว้เนาะแล้วก็ขั้นเนี้ยพวกเราจะล้างกันได้ยากนิดนึงค่ะจากขั้นที่เป็นตัวนี้แล้วไปเป็นเคลฟเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้กลายเป็นว่าทำให้จุดที่เป็นเสียราคาไปกับอีกอย่างนึงเนี่ยค่ะถ้าท่านดูอย่างลักษณะยางก้อนถ้วยมันมีหลากหลายมากเลยค่ะก็จะมีตั้งแต่หน้าตาขาวๆแบบนี้ก็คือช่วงแรกๆช่วงแบบว่าอาจจะไม่เกิน1อาทิตย์ 2-3 วันที่เก็บมาก็ดูสะอาดดีนะคะแต่อย่างตัวนี้ก็สะอาดนะแต่ว่ามันก็ยังมีอีกที่แบบเนี้ยลักษณะอันนี้คือประเภทที่เราไปเจอที่ต่างประเทศแล้วมันดำมากเลยอ่ะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาอะเพื่อจุดประสงค์อะไรแต่อาจจะเป็นเรื่องของการเก็บการขนส่งแล้วแบบหมกดูคือถ้าไปจับดูตรงเนี้ยค่ะมันกลายเป็นว่าไอ้ตรงเนี้ยดินทั้งนั้นเลยนะดินแบบเหมือนคลุกดินมาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องทั้งความเข้าใจผิดแล้วก็ในการโปรเซสยางทั้งหลายด้วยอะค่ะค่ะซึ่งเคสที่เป็นสีเข้มมากนี่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนาะแล้วเขาก็มีมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยางของเขาเองเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะที่นั่นเนี่ยค่ะเขาก็มีมาตรฐานของเขาเองก็คืออันนี้เป็นที่จีนเนาะเราไปเทสที่จีนมาก็คือมาตรฐานตัวยางเนี่ยก็มีแต่ว่าตรงที่เป็นยางถ้วยเนี่ยค่ะยังไม่มีใครสร้างเป็นมาตรฐานตอนที่รับเป็นก้อนถ้วยมาอย่างมากเนี่ยก็มักจะแค่บอกว่าถ้าเราเจอสิ่งเจอปนเราจะตัดเงินนะแค่นี้แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจะคิดตรงที่ราคาต่อเนื้อยางที่วัดออกมาได้ค่ะจริงๆเรื่องราคาแล้วก็เรื่องความโปร่งใสในการซื้อขายเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดกันเรื่องนี้อีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าจากที่คุณนันทินาได้พูดมาว่าจริงๆแล้วในขั้นตอนการผลิตเนี่ยมันมีหลายๆจุดที่บางทีเกษตรกรเองก็ยังไม่ทราบรู้สึกว่าในขั้นตอนแรกเนี่ยมันง่ายดีใช้กรดซัลฟูริกแต่ปรากฏว่ามันมาทำให้เกิดผลเสียในภายหลังในขั้นตอนการผลิต
หลังจากที่จุดรับซื้อได้รับไปขายให้กับโรงงานเนี่ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนนี้ทราบมาว่าทางกยธ.เองก็ได้มีการกำหนดเป็นข้อแนะนำเพื่อแนะนำให้เกษตรกรสามารถผลิตได้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงสุดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเองเช่นเดียวกันใช่ไหมคะไม่ทราบรบกวนทางคุณพิสิทธิ์แนะนำสักนิดนึงได้ไหมคะว่าทางกยธ.เองเนี่ยได้มีข้อแนะนำกับเกษตรกรยังไงบ้างครับในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยก็มีคำแนะนำในการผลิตยางก้อนถ้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคำแนะนำของเครือข่ายนวัตกรรมยางพารานะครับก็คือก่อนอื่นนะครับเราเข้ามาที่ความหมายของยางก้อนถ้วยคุณภาพดีที่ทางการยางแห่งประเทศไทยคาดหวังจากเกษตรกรนะครับก็คือเป็นก้อนยางที่เกิดจากการจับตัวของน้ำยางสดนะครับก้อนยางที่เกิดจากการจับตัวของน้ำยางสดนะครับแล้วก็มีสภาพที่สะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นพวกเศษไม้หรือพวกดินหรือพวกทรายนอกจากนี้ก็ต้องปราศจากสิ่งปลอมปนซึ่งอาจจะมีความเข้าใจผิดว่าใส่เปลือกหรือใส่กรวดหินเอาไปเพื่อเป็นการเพิ่มน้ำหนักตัวนี้เป็นข้อที่อันตรายมากเลยนะครับต้องปราศจากสิ่งปลอมปนและสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้นะครับแล้วก็การยางแห่งประเทศไทยเราจะให้ความสำคัญในเรื่องของสารจับตัวยางเราจะเน้นหนักในการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรในภาคอีสานให้ใช้กรดฟอร์มิกในการจับตัวผลิตยางก้อนถ้วยนะครับเนื่องจากว่าข้อดีของกรดฟอร์มิกก็คือว่าเป็นกรดอินทรีย์นะครับที่สามารถสลายตัวไม่ตกค้างในยางแล้วก็ไม่เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมน้อยนะครับก็จับตัวแล้วก็ได้สมบัติของยางที่มีสมบัติที่มีความยืดหยุ่นดีมีสมบัติที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของยางแท่ง SCR20 ทีนี้การใช้กรดฟอร์มิกเกษตรกรอาจจะมีความสงสัยว่าใช้ในอัตราส่วนเท่าไหร่เนื่องจากว่าในการที่เราลงไปในพื้นที่จริงแล้วพบว่าเกษตรกรบางรายใช้กรดฟอร์มิกก็จริงนะครับแต่ว่าอาจจะมีขาดความเข้าใจเล็กๆน้อยๆหนึ่งในเรื่องของอัตราส่วนผสมนะครับอาจจะผสมที่ไปเจอก็คือผสมในอัตราส่วนที่เข้มข้นมากเกินไปซึ่งก็จะเป็นการที่จะเพิ่มต้นทุนในเรื่องของกรดนะครับดังนั้นการยางแห่งประเทศไทยเราจึงมีการเข้าไปทำความเข้าใจในเรื่องของความเข้มข้นของกรดฟอร์มิกที่ใช้ในการจับตัวยางนะครับก็จะแนะนำให้ใช้ที่อัตราความเข้มข้นที่2-4% นะครับ 2-4% ซึ่งความเข้มข้นนี้นี่ปริมาณประมาณ 20cc นี่ก็สามารถที่จะจับตัวยางก้อนถ้วยได้สมบูรณ์ภายในระยะเวลา45 นาทีนะครับคือถ้าเราไปอธิบายให้เกษตรกรในพื้นที่ฟังเขาอาจจะงงอาจจะเข้าใจยากนะครับดังนั้นเราจึงมีการแปลงให้มีเกิดความเข้าใจง่ายที่สุดนะครับก็คือก็จะแนะนำให้เขาใช้1ปลากระป๋อง3แม่ครัวก็เข้าใจว่าก็น่าจะกินกันทุกครัวเรือนนะครับก็1ปลากระป๋อง3แม่ครัวนะครับแล้วก็ผสมกับน้ํา5ลิตรก็จะได้อัตราความเข้มข้นของฟอร์มิกอยู่ที่ 2-4% นะครับที่สําคัญเลยที่เจอคือบางคนบอกว่าผสมแล้วตามอัตราส่วนแล้วทําไมจับตัวแล้วจับตัวไม่สมบูรณ์อยู่ก็ได้สอบถามไปก็ปรากฏว่ายังอาจจะแบบผสมในถังแล้วเปิดทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับเนื่องจากว่ากรดอินทรีย์ฟอร์มิกนั้นเป็นกรดที่สามารถที่จะระเหยได้ง่ายนะครับดังนั้นในการเตรียมกรดเนี่ยครับก็จะแนะนำให้เตรียมวันต่อวันนะครับแล้วก็หลังจากที่เตรียมเสร็จแล้วก็ให้ปิดฝาปิดให้มิดชิดนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องของสารจับตัวยางที่แนะนำนะครับส่วนจำนวนมีดกรีดที่ระบบของมาตรฐาน GAP ที่การยางแห่งประเทศไทยของเราแนะนำให้ผลิตก็คือแนะนำที่4มีดกรีดนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่จริงขนาดนี้ก็คือพ่อค้ารับซื้อท้องถิ่นอาจจะชอบจำนวนมีดกรีดมากๆตั้งแต่6มีดขึ้นไป8มีด10มีดซึ่งถ้าเรามองตรงนี้นะครับยิ่งเปอร์เซ็นต์จำนวนมีดกรีดที่มากมากมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับค่าเปอร์เซ็นต์ DRC เนี่ยมันก็จะสูงมากเนื่องจากว่ามันเกิดการสะสมเป็นระยะเวลาหลายวันนะครับดังนั้นที่4มีดเนี่ยเกษตรกรก็จะได้ค่าเปอร์เซ็นต์ DRC อยู่ที่ประมาณ 50% ซึ่งจะเป็นค่าที่ได้มาจากงานวิจัยของการยางแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งจะเป็นมีดกรีดที่เหมาะสมแล้วก็ได้ค่าเปอร์เซ็นต์ DRC ที่ยุติธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับแล้วก็ในส่วนของ4มีดกรีดก็มีข้อดีประการหนึ่งก็คือว่าเกษตรกรมีความสะดวกในการทำยางก้อนถ้วยนะครับยิ่งจำนวนมีดกรีดมากๆนะครับปริมาณของก้อนยางก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนมันล้นถ้วยนะครับทีนี้พอมันล้นถ้วยเขาทำยังไงเขาเอาไปวางไว้ที่โคนต้นซึ่งในการไปวางไว้ที่โคนต้นไม้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการปนเปื้อนคันทามิเนตเรื่องของสิ่งสกปรกได้นะครับดังนั้น4มีดกรีดนี่ก็เป็นมีดกรีดที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ทางกลุ่มได้ทราบจากทางคุณจำพลว่าก็สามารถที่จะประมูลไ
ได้จำนวนรอบต่อเดือนได้มากขึ้นซึ่งเมื่อเทียบเป็นรายได้แล้วก็ได้ราคาได้รายได้รวมมากขึ้นนะครับกว่าที่จำนวนมีดมากๆนะครับครับสุดท้ายนะครับในเรื่องของคำแนะนำในการผลิตยางก้อนถ้วยกยท.จะให้ความสำคัญในเรื่องของประเด็นในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับการจัดการน้ำเซรั่มที่เหลือจากยางก้อนถ้วยนะครับก็ให้มีการจัดการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนนะครับการรวบรวมยางก้อนถ้วยก็ให้รวบรวมในภาชนะนะครับแล้วก็ให้มีผ้าใบรองเข่งที่บรรทุกยางก้อนถ้วยในการขนส่งไปที่จุดรับซื้อร้านรับซื้อหรือที่โรงงานอย่างที่เราทราบกันดีนะครับในเรื่องของประเด็นสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคอีสานเราจะเคยได้ยินข่าวหรือว่าไปในพื้นที่เราเห็นป้ายติดป้ายใช่ไหมครับว่าห้ามรถบรรทุกก้อนยางวิ่งผ่านนะครับเนื่องจากว่ามันเกิดปัญหาเรื่องน้ำเซรั่มที่หกเลี่ยราดซึ่งยิ่งเป็นน้ำเซรั่มที่เกิดจากสารจับตัวที่ใช้พวกซัลฟูริกซึ่งมีซัลเฟตเป็นส่วนผสมอยู่ตรงนี้มันจะเป็นเมือกลื่นนะครับจะทำให้ถนนลื่นแล้วรถก็จะเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็บางปั๊มน้ำมันเนี่ยเขาจะติดป้ายเลยว่าห้ามเข้ามาเติมน้ำมันก็มีด้วยนะครับครับอันนี้ก็เป็นหลักๆในการคำแนะนำในการผลิตยางก้อนถ้วยประมาณนี้ครับค่ะซึ่งอาจจะต้องรบกวนคุณจำพลแชร์อีกนิดนึงนะคะว่าหลังจากที่ได้นำคำแนะนำจากทางกยท.เนี่ยไปใช้ในการผลิตแล้วไม่ว่าจะตัวเป็นตัวคุณจำพลเองหรือว่าสมาชิกในสหกรณ์เนี่ยค่ะมีคุณภาพของสินค้าที่เปลี่ยนไปยังไงแล้วก็มีการลดของต้นทุนหรือว่าสามารถเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรบ้างคะครับที่ทางการยางไปแนะนำนะครับในเรื่องผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP นั้นสิ่งแรกเลยที่ชาวสวนจะได้ก็คือ เราเริ่มจัดการตั้งแต่อยู่ในสวนในแปลงยางนะครับคือระบบกรีดชาวเกษตรกรเองอาจจะละเลยไปในการมองข้ามในการกรีดยางนะครับซึ่งสถาบันวิจัยยางเองได้ไปแนะนำว่าในการกรีดยางนั้นเราจะต้องมีชักรอยเบ่งครึ่งหน้าหลังนะครับเพื่ออะไรเพื่อเวลาเรากรีดยางเนี่ยทันทีที่เราปักมีดครั้งแรกน้ำยางมันจะไหลเลยนะครับเพราะมันจะถึงท่อน้ำยางเลยแล้วก็องศาในการกรีดก็อยู่ที่ระดับ 30-35 องศามันเป็นจุดที่ว่าตัดท่อน้ำยางได้มากที่สุดเพราะว่าต้นยางเองจะมีท่อน้ำยางจากขวาวนมาซ้ายนะครับเวลาเรากรีดบนอยู่ใน30องศามันก็จะได้ปริมาณน้ำยางมากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยเวลาเรากรีดเนี่ยไม่ได้ชักปล่อยเบ่งครึ่งหน้าหลังนะครับเวลากรีดมันจะครั้งแรกเปิดมีดจะปักไม่ถึงท่อน้ำยางกว่าจะถึงท่อน้ำยางก็เลยมาประมาณ3เซนแล้วครับทำให้เกษตรกรเสียรายได้ตรงนั้นนะครับทางฝ่ายวิจัยเองได้บอกว่าจะเสียตรงนี้ไปประมาณ 20-30% นะครับของปริมาณน้ำยางที่จะได้หลังจากทางการยางได้ไปแนะนำนะครับเรื่องการระบบกรีดในสวนเนี่ยสมาชิกเองก็มีรายได้เพิ่มขึ้นที่ขาดหายไป 3% ต่อต้นเนี่ยก็เป็นไร่70ต้นอย่างนี้นะครับก็ทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นในสภาวะที่ราคายางตกต่ำนะครับโดยที่เขาไม่ต้องเพิ่มทุนนะครับครับค่ะต้องขอขอบคุณทางกยท.มากเลยนะคะเนี่ยที่ได้มีการแนะนำทางเกษตรกรได้ดีขนาดนี้เพราะว่าจริงๆแล้วการเพิ่มรายได้ด้วยการโดยที่ไม่ต้องเพิ่มต้นทุนอะไรเลยเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญมากเลยโดยเฉพาะกับยางพาราซึ่งเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะทีนี้พอมาพูดถึงราคาเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องประเด็นที่สำคัญนิดนึงเพราะว่ารายได้ก็คือเงินในกระเป๋าตังค์นะคะก็คือปากท้องของทุกคนของเกษตรกรทุกท่านอยากจะสอบถามคุณนันทินาค่ะว่าในประเด็นของการซื้อขายราคายางก้อนถ้วยหรือแม้แต่การประเมินคุณภาพของยางก้อนถ้วยเองเนี่ยทาง M-Tech เนี่ยมีมุมมองว่าตรงจุดนี้เนี่ยเราจะสามารถให้ความร่วมมือหรือว่าผลักดันให้เกิดการพัฒนาในจุดนี้ได้ยังไงบ้างคะคือถ้าเป็นอย่างเรื่องราคานะคะเราก็ตรงที่จากพ่อค้าจากเกษตรกรเนี่ยค่ะมันอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้นี้ว่ามันจะเป็นลักษณะของการที่รวมเกษตรกรรวบรวมก่อนหรือว่ารวมกลุ่มกันแล้วก็จะส่งเข้าที่ตลาดกลางหรือจะเป็นที่ไปที่โรงงานโดยตรงเลยจะเป็นลักษณะนี้ซึ่งไอ้ตรง
จุดที่เป็นระหว่างเกษตรกรกับราคากลางนะคะตลาดกลางนะคะกับโรงงานเนี่ยหรือว่าพ่อค้าคนกลางก่อนที่จะไปโรงงานไอ้ในส่วนเนี้ยค่ะข้อรอยต่อระหว่างตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยเป็นปัญหาเพราะว่าเขาจะมีราคาที่กำหนดกันแล้วก็เหมือนกับว่าตกลงกันอยู่ในราคาที่เราตีจากราคาก้อนเพราะว่าไอ้ตัวราคาก้อนนะคะมันจะค่อนข้างอย่างที่คุณต่อเรียนไปเมื่อให้ทราบเมื่อตะกี้นะคะว่าไอ้ตัวราคาก้อนเนี่ยประมาณสัก4มีดกรีดเนี่ยมันจะคุ้มสุดแล้วก็ไอ้เวลาการตีเปอร์เซ็นต์เนื้อยางอะค่ะมันจะอยู่ที่เราๆเนี้ยก็คือแบบว่ามีความชื้นอยู่ประมาณ 45-55% อะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยเราจะเป็นอันเขาเรียกอะไรตกลงกันได้อยู่แล้วและเป็นราคาที่ยอมรับกันได้ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นพ่อค้าคนกลางเราได้ยินเสียงมาจากพ่อค้าคนกลางด้วยเนาะที่แบบรวบรวมอีกทีนึงก็คือเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับเกษตรกรทั้งหลายนี่แหละค่ะก็แล้วก็เขาจะรวมไปอีกทีนึงแล้วหลังจากนี้เขาก็จะต้องไปทำการรีดให้มันเอาน้ำออกเอาสิ่งสกปรกออกไปอีกนิดนึงแล้วทำเป็นเคลปแล้วไปส่งขายไอ้ตรงส่วนเนี้ยรอยต่อตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ไปส่งขายนี่คือก็ส่งขายที่โรงงานทั้งหลายเลยซึ่งตรงเนี้ยค่ะมันจะเกิดความมีความแบบว่าราคามันไม่นิ่งอ่ะเพราะว่าพอเรารีดปุ๊บน้ำออกไปอะไรออกไปไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์ถึงเราจะเห็นว่า7วัน1วัน3วัน4วัน7วันอะไรพวกเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นอีกเนื้อยางเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแล้วน้ำมันก็จะหายไปอีกนิดนึงแต่ตรงเนี้ยเรื่องเวลาที่เขาเนื่องจากเราไม่มีมาตรฐานการหาไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์ DRC ของยางก้อนถ้วยอย่างประกาศกันเป็นอะไรล่ะเป็นมาตรฐานตรงกลางนะคะทีเนี้ยพอยังไม่มีตรงเนี้ยมันเกิดว่าผู้รับซื้อคือท่านโรงงานทั้งหลายเนี่ยค่ะท่านก็จะมีบางทีท่านก็จะแบบโอ้ยมีโรงงานบ้างวันนี้ท่านก็จะบอกว่าอาจจะแบบว่ามีแบบว่าคือมันเป็นราคาตามสถานการณ์ช่วงนั้นเปอร์เซ็นต์เราอาจจะหายไปได้เยอะมันก็เลยมีความเดือดร้อนของทั้งถ้าเกษตรกรผู้ขายตรงเองเลยกับพ่อค้าคนกลางซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราได้ยินมาหลายเสียงเราก็เลยว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะพยายามเข้าไปช่วยว่าช่วยผลักดันแล้วก็ช่วยส่งเสริมคือก็คุยกันในภายใต้เครือข่ายความร่วมมือของนวัตกรรมยางเนี่ยค่ะว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะส่งเสริมให้เกิดคือเรารู้อยู่แล้วว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงแต่ว่ามันไม่สร้างเป็นมาตรฐานหลักแล้วก็ออกมาแบบว่าเอ้ยทำแบบนี้เป๊ะๆแล้วตัวเลขมันออกมาแบบนี้นะจะไม่เกิดการว่าเอ้ยวันนี้ฉันของเยอะแล้วฉันแบบว่าเปอร์เซ็นต์เธอมาไม่เยอะหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีลักษณะนี้เกิดขึ้นมีกรณีจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วใช่อะไรแบบนี้ก็เลยว่าซึ่งไอ้สเต็ปการหาเรื่องพวก DRC อย่างถ้วยนะคะที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่มีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วแต่ว่าตัวเนี้ยก็ยังไม่กลายเป็นมาตรฐานเราก็เลยพยายามจะพัฒนาแล้วก็เหมือนกับสร้างเป็นแมปขึ้นมานะคะว่าถ้ายางเนี่ยนะมาชั่งน้ำหนักเท่านี้นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเอาไปรีดตามสเต็ปแบบนี้เลยแล้วก็พอหลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยคุณไปชั่งคุณไปอบเท่าไหร่แล้วออกมาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับแผนผังให้เลยว่าพอออกมาแบบนี้ราคาแล้วก็เปอร์เซ็นต์เนื้อยางจะออกมาได้เท่ากับเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้จะกลายเป็นว่าเปิดเกิดความโปร่งใสในการซื้อขายแล้วก็ความสบายใจที่แบบจะตกลงกันจะได้แบบว่าไม่มีความรู้สึกว่าเสียเปรียบได้เปรียบกันอะไรเงี้ยค่ะสำหรับส่วนนี้นี่น่าจะเป็นประโยชน์กับทางเกษตรกรมากๆเลยนะคะก็เรียกว่าช่วยกันลุ้นเพื่อให้มาตรฐานแล้วก็กระบวนการวัด DRC นะออกมาเป็นมาตรฐานที่ยอมรับใช้กันทั่วประเทศในเร็ววันนะคะยังไงก็ต้องฝากไว้กับเครือข่ายนวัตกรรมยางพาราใช่ไหมคะซึ่งจากที่เมื่อกี้คุณพิสิทธิ์ได้เล่าคร่าวๆแล้วว่าเครือข่ายนวัตกรรมยางพาราเนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่าง M-Tech หรือว่าศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติทางกยธ.หรือการยางแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มอใช่ไหมคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะและสภาอุตสาหกรรมด้วยอาจจะมีทั้งหมด4เจ้าภาพด้วยกันนะคะที่ให้ความร่วมมือกันซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเพราะว่าในส่วนนี้แหละมันก็จะวนกลับมากระตุ้นให้เกิดความคล่องตัวทางเศรษฐกิจเพราะว่ามันจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นกับทางเกษตรกรนะคะสำหรับในส่วนต่อไปเนี่ยอาจจะต้องรบกวนทางคุณพิสิทธิ์ลองขอฝากสรุปเป็นแนวทางนิดนึงได้ไหมคะว่าถ้าจากบทบาทของกยธ.หรือว่าครอบคลุมมาจนถึงเครือข่ายนวัตกรรมยางพาราเนี่ยเราจะสามารถสร้างความยั่งยืนในระดับชุมชนที่เกิดจากการผลิตยางก้อนถ้วยได้อย่างไรบ้างคะครับแนวทางในการที่เราจะสร้างความยั่งยืนในชุมชนนี้นะครับเราต้องดูว่าในชุมชนนี้ประกอบด้วยส่วนใดบ้างนะครับชุมชนนี้ก็มีในส่วนของเกษตรกรผู้ผลิตยางนะครับ
ในส่วนของโรงงานแปรรูปนะครับแล้วก็ส่วนของชุมชนในพื้นที่นั้นๆ นะครับซึ่งการที่จะอยู่ร่วมได้อย่างยั่งยืนนั้นหมายความว่าจะต้องแบบเกษตรกรก็จะต้องมีรายได้มีรายได้ที่เขาสามารถที่จะอยู่ได้นะครับแล้วก็โรงงานเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ได้โดยที่เขามีการจัดการกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไปกระทบกับชุมชนทำให้เกิดข้อร้องเรียนซึ่งถ้าเกิดว่ามีข้อร้องเรียนแล้วโรงงานปิดไม่สามารถที่จะผลิตได้มันก็จะย้อนกลับมาส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไม่สามารถที่จะมีจุดที่จะเขาจะขายยางได้มันก็จะกระทบกันเป็นลูกโซ่ตรงนี้นะครับดังนั้นในการที่จะสร้างความยั่งยืนนี้นะครับการยางแห่งประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับก็มีแนวทางในการที่จะนำองค์ความรู้ของงานวิจัยที่ได้ดำเนินการทางด้านเทคโนโลยีทางต้นน้ำในการที่เข้าไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้ผลิตยางก้อนถ้วยนะครับซึ่งเรามองว่าการที่เกษตรกรสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได้นั่นก็คือรายได้ในกระเป๋าเขาก็จะมีมากขึ้นนะครับดังนั้นการยางแห่งประเทศไทยเราจึงนำองค์ความรู้ในเรื่องของต้นน้ำนะครับก็เข้าไปแนะนำให้เกษตรกรตั้งแต่ทั้งแปลงเลยนะครับตั้งแต่การบริหารจัดการในเรื่องของสวนยางการใส่ปุ๋ยให้ตรงกับค่าวิเคราะห์ของดินนะครับซึ่งการใส่ปุ๋ยก็สำคัญต่อการเจริญเติบโตของยางนะครับทำให้ปริมาณน้ำยางได้ตามเป้าหมายนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของอย่างที่คุณจำพลได้พูดมาได้พูดเล่าให้ฟังไปบ้างแล้วนะครับในเรื่องของกระบวนการระบบกรีดยางนะครับการจัดการหน้ากรีดนะครับซึ่งเราไปพบว่าเกษตรกรนี้อาจจะยังละเลยหรืออาจจะกรีดที่ยังไม่ถูกวิธีกรีดลึกเกินไปบาดเนื้อไม้ทำให้ไม่สามารถที่จะเก็บผลผลิตตรงนั้นได้อีกแล้วหรือกรีดตื้นไปก็คือไม่สามารถตัดท่อวงน้ำยางได้เต็มที่น้ำยางก็จะออกน้อยนะครับซึ่งในส่วนนี้องค์ความรู้ตรงนี้การยางแห่งประเทศไทยเข้าไปในการแนะนำการกรีดที่ถูกต้องมีหลักสูตรในการกรีดยางให้กับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจนะครับแล้วก็ในเรื่องของมุมองศานะครับถ้า30องศาก็จะสามารถตัดวงท่อน้ำยางได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เส้นแนวด้านหลังและด้านหน้าตรงนี้ก็จดมีดให้ถึงนะครับเราจะได้ระยะในการกรีดที่มากขึ้นก็จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 20-30% ตรงนี้ก็คือในส่วนของรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านของกลางน้ำนะครับของกยท.เราก็มีเทคโนโลยีในการผลิตยางก้อนถ้วยที่สะอาดนะครับก็ถ้าเราผลิตแนะนำให้เกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วยที่สะอาดส่งเข้าโรงงานแปรรูปโรงงานรับยางก้อนถ้วยที่สะอาดมีคุณภาพยางก้อนถ้วยที่มีความสม่ำเสมอคงที่ดังนั้นกระบวนการผลิตในโรงงานของเขาเนี่ยก็จะมีความไม่ยุ่งยากไม่ต้องปรับเรโชอัตราส่วนของวัคกองวัตถุดิบอะไรมากมายเขาจะมีความนิ่งของเขามันก็จะส่งผลทำให้โรงงานนี้สามารถที่จะประหยัดพลังงานประหยัดต้นทุนในการผลิตและแนวโน้มที่เขาจะมีความต้องการยางมาตรฐาน GMP ก็จะมากขึ้นก็ราคาก็จะมีโอกาสที่จะขยับมากขึ้นและที่สำคัญประการหนึ่งคืออย่างที่พูดไปก็คือในเรื่องของสัดส่วนของการใช้กรดนะครับก็คือเรื่องของการลดต้นทุนในการใช้กรดตรงนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสำคัญที่จะสามารถจะลดต้นทุนของเกษตรกรได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่จะทำให้ชุมชนอยู่ได้กันอย่างยั่งยืนอย่างที่บอกไปก็คือในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเทคโนโลยีสีเขียวครับก็อย่างก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ก็มีการจัดการในเรื่องของความสะอาดเรื่องของสิ่งที่จะไปกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เครือข่ายนวัตกรรมยางพาราที่ทางเราคาดหวังก็คือก็อย่างที่คุณนันทินาได้เรียนไว้ก็อยากให้มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการหาค่าเปอร์เซ็นต์ DRC ที่แม่นยำภายในระยะเวลาที่รวดเร็วนะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องผลักดันกันต่อไปครับครับขอบคุณครับค่ะและนอกจากนี้จะเห็นภาพบนสไลด์นะคะตอนนี้ก็ได้โชว์ว่าเรามีผลงานที่เกิดขึ้นภายใต้เครือข่ายนวัตกรรมยางพาราเกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งอยากจะขอให้คุณนันทินาแนะนำสักนิดนึงเผื่อที่ว่าเรามีกลุ่มเกษตรกรหรือว่านักวิจัยท่านอื่นๆเนี่ยอยากจะติดตามผลงานของเครือข่ายค่ะคือภายใต้เครือข่ายเนี่ยนะคะทางเราได้พัฒนาเป็นชุดทดสอบปริมาณซัลเฟตที่ตกค้างในยางถ้วยนะคะคือเนื่องจากเมื่อกี้ที่บอกเรียนให้ทราบไปว่าการใช้กรดซัลฟูริกเนี่ยค่ะไอตัวที่ตกค้างก็คือตัวซัลเฟตแล้วไปมีผลกระทบกับผลิตภัณฑ์ตรงสุดท้ายของการทำงานของผลิตภัณฑ์ไอโรงงานที่ผลิตภัณฑ์ยางทีนี้ตัวเนี้ยก็เลยทางทีมของ
ทางทีมวิจัยภายใต้เครือข่ายเนี่ยค่ะก็ได้ร่วมมือกันเพื่อจะสร้างชุดทดสอบตัวนี้เพื่อจะได้ว่าถ้าเราได้ตัวอย่างมาเราจะได้คัดแยกแล้วก็มีการจัดการต่อไปได้ถูกนะคะเสร็จแล้วอีกในอีกเรื่องนึงที่เรากำลังจะช่วยกันส่งเสริมก็คือเรื่องการสร้างผลักดันให้เป็นมาตรฐานการทดสอบใน DRC อย่างถ้วยแต่เราอย่าลืมว่ามาตรฐานเนี่ยค่ะอันนี้กำลังผลักดันกันอยู่นะคะเพื่อจะได้มีความเป็นธรรมในการซื้อขายเนาะแล้วก็รู้สึกสบายใจทั้งคู่อีกส่วนหนึ่งก็คือเราลืมไปว่าเมื่อกี้ก่อนพูดกันว่ายางถ้วยเนี่ยอยากให้มันสะอาดสะอาดแต่อย่าลืมว่ายางถ้วยสะอาดยังไงอ่ะก็กลิ่นแรงจ้ะเพราะไอ้กลิ่นที่แรงเนี่ยค่ะเราก็เลยพยายามทางทีมเนี่ยค่ะทางทีมวิจัยของ MTech เนี่ยนะคะพยายามจริงๆเราเริ่มพัฒนากันมานานมากแล้วพยายามหาว่ามีตัวไหนหรือว่าสารอะไรที่ใส่ลงไปแล้วกลายเป็นว่ายางถ้วยเราเอาแค่ไม่มีกลิ่นก่อนแต่เราฝันตอนแรกเราฝันไปถึงมาว่าหอมเลยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพัฒนามานานเราใส่ตั้งแต่พวกจุลินทรีย์สารสกัดมาเรื่อยๆจนแบบเอ้ยยังช่วยไม่ได้อะค่ะยังไงเรายังแพ้พวกแบคทีเรียที่อยู่ในยางแล้วมันก็กินไอ้ของที่อยู่ในยางแล้วก็คายกลิ่นออกมาเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ลดละค่ะในทีมของ MTech เองนะคะก็ยังพัฒนาสารตัวนี้อยู่แล้วมันเริ่มมีวี่แววว่ามันมีโอกาสจะเป็นไปได้ก็เลยจะฝากไว้ก่อนเพื่อติดตามงานวิจัยในครั้งถัดไปค่ะอ๋อค่ะดีจังเลยค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็สำหรับการเสวนาในหัวข้อยางก้อนถ้วยก็น่าจะต้องจบลงแค่นี้นะคะถ้าสำหรับท่านที่มีคำถามสามารถขอปรึกษากับคลินิกยางพาราได้นะคะช่วงเวลาประมาณ 15:45 นนะคะแต่ว่าต้องขอรบกวนลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนนะคะและสุดท้ายนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้ความรู้กับทุกๆท่านในวันนี้นะคะและสุดท้ายขอกราบเรียนเชิญดร.กฤษดาประภากรรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติมอบของที่ระลึกให้แก่แขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะค่ะขอเรียนเชิญคุณจำพลเลยค่ะค่ะขอเรียนเชิญคุณพิสิทธิ์พิมรัตน์ค่ะและจะขอใช้โอกาสเดียวกันนี้นะคะมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรสำหรับเซสชั่นต่อไปเลยค่ะคุณสัญญานีศรีคชาจากกรมวิชาการเกษตรค่ะต้องขอรบกวนเรียนเชิญบนเวทีสักนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก่อนพักรับประทานอาหารเที่ยงของทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านสำหรับหัวข้อยางก้อนถ้วยนะคะและขอเรียนเชิญคุณสัญญานีศรีคชาบนเวทีเพื่อดำเนินการเสวนาในช่วงต่อไปเลยนะคะซึ่งช่วงต่อไปนี้จะมีวิทยากรทั้งหมด2ท่านนะคะจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาวดักแมลงจากยางพาราและวัสดุธรรมชาติค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราจะมีวิทยากร2ท่านได้แก่ดร.ปณิธิวิรุณพอจิตจากMTech สวทช.นะคะและคุณสัญญานีศรีคชาค่ะขอเชิญเชิญบนเวทีได้เลยค่ะขอแนะนำวิทยากรอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้กล่าวว่าท่านมาจากไหนสำหรับคุณสัญญานีศรีคชานะคะเป็นนักกีตวิทยาชำนาญการพิเศษสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชค่ะจากกรมวิชาการเกษตรนะคะและสำหรับนักวิจัยข้างๆดิฉันนะคะคือดร.ปณิธิค่ะเป็นนักวิจัยด้านยางพาราจาก MTech สวทช.ค่ะค่ะสำหรับหัวข้อในช่วงนี้นะคะอาจจะฟังดูแปลกสักนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นยางก้อนถ้วยซึ่งหลายๆท่านก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วว่ายางก้อนถ้วยเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่เกษตรกรไทยผลิตขึ้นมาจากยางพาราในประเทศนะคะแต่ว่าสำหรับคราวนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงกาวดักแมลงและอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูว่า
กาวดักแมลงเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับยางพาราอย่างไรแล้วก็เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ยังไงนะคะในส่วนเบื้องต้นอาจจะต้องรบกวนดร.ปณิธิเล่าคร่าวๆก่อนนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของกาวดักแมลงที่ทำมาจากยางพาราและวัสดุธรรมชาติเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรอยู่ทำไมถึงได้หันมาสนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะก็ตัวกาวดักแมลงจากยางพารานะคะก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่าเกิดขึ้นภายใต้โครงการการศึกษาและประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติทางการเกษตรนะคะมันก็เป็นโจทย์เข้ามาให้ทาง M-Tech นะคะว่าเราอยากจะใช้ยางพาราให้มากขึ้นในประเทศของเราทีนี้ทางทีมก็รู้สึกว่าถ้าเราใช้ยางในลักษณะเดิมๆเนี่ยก็จะไม่สามารถเพิ่มการใช้งานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะใช้งานทางการเกษตรดูบ้างเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะการเกษตรก็เป็นหัวใจหลักของประเทศเราเหมือนกันทีนี้พอเรามามองดูว่าทางการเกษตรเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะเอายางพาราไปใช้ได้บ้างหนึ่งในอันที่เราไปสำรวจการตลาดมาแล้วเนี่ยพบว่ากาวเหนียวดักแมลงจากยางพาราเนี่ยยังไม่มีเราพบว่ามีแต่กาวเหนียวดักแมลงจากโพลิเมอร์สังเคราะห์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็ค่อนข้างหาซื้อได้ยากในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะหาซื้อไม่ได้เลยเราเลยรู้สึกว่าถ้าเราเอายางพาราเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยเราสามารถปรับให้มันมีความเหนียวในระดับต่างๆได้มาใช้เป็นกาวเหนียวดักแมลงได้เนี่ยก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ค่ะค่ะซึ่งในส่วนของการดักแมลงเนี่ยอันนี้สำหรับหลายๆท่านแล้วก็สำหรับดิฉันเองนะคะก็เรียกว่ายังมีความรู้ที่ค่อนข้างน้อยไม่แน่ใจว่าวัตถุประสงค์หรือว่าการใช้งานที่มีอยู่ในปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยมีการใช้งานยังไงบ้างอาจจะต้องรบกวนทางคุณสัญญานีซึ่งเป็นนักกีตวิทยาตัวจริงเลยนะคะต้องมาชี้แจงให้พวกเราฟังนิดนึงนะคะว่ามันมีความจำเป็นยังไงความสำคัญมันอยู่ที่ตรงไหนของการดักแมลงอะคะค่ะคือการใช้กาวเหนียวดักจับแมลงนะคะมันก็เป็นวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอีกวิธีหนึ่งนะคะในหลายๆวิธีที่เราใช้กันนะคะวิธีการใช้กาวเหนียวเนี่ยเราเรียกว่าเป็นวิธีกลนะคะเป็นการใช้สีแล้วก็การใช้สารที่ทำให้มีความเหนียวนะคะให้แมลงมาติดนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแมลงที่มาติดในกับดักเนี่ยนะคะก็จะเป็นทั้งแมลงที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นศัตรูพืชนะคะแมลงที่มีประโยชน์เช่นอย่างเช่นพวกตัวห้ำตัวเบียนนะคะอย่างที่เรารู้จักกันก็อย่างเช่นพวกเจ้าแมลงช้างปีกใสอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกแตนตัวเล็กๆนะคะที่อาจจะมาติดกับดักกาวเหนียวได้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีศัตรูพืชนะคะศัตรูพืชก็อย่างเช่นเจ้าพวกเพี้ยไฟนะคะแมลงหวีขาวนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยถ้ากาวเหนียวมีคุณภาพดีๆหน่อยก็อาจจะดักจับพวกแม่ผีเสื้อได้ผีเสื้อตัวใหญ่ๆนะคะอย่างพวกผีเสื้อนอนกระทู้ผักนอนเจาะสมอฝ้ายอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเข้ามาในกับดักกาวเหนียวได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วนอกจากวิธีการใช้กาวเหนียวเพื่อดักจับแมลงเนี่ยค่ะโดยปกติแล้วเกษตรกรในประเทศไทยมีใช้วิธีการดักจับแมลงประเภทอื่นๆด้วยไหมคะนอกจากการใช้กาวเหนียวดักจับแล้วนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยการดักจับก็อย่างเช่นการใช้พวกฟีโรโมนหรือสารล่อนะคะอย่างหลายท่านคงจะเคยได้ยินการใช้เมทิลยูจินอลนะคะมาล่อเจ้าแมลงวันทองหรือว่าแมลงวันผลไม้นะคะแต่ตัวนี้นะคะล่อได้เฉพาะกลุ่มแมลงวันที่ทำลายไม้ผลนะคะอย่าไปล่อในพริกเพราะว่ามีเกษตรกรหลายรายเนี่ยเข้าใจผิดนะคะเอาเมทิลยูจินอลที่ล่อสำหรับล่อเจ้าแมลงวันทองเนี่ยนะคะไปล่อในพริกในแปลงพริกนะคะซึ่งเจ้าตัวล่อตัวนี้ไม่สามารถดักจับแบคโตซิลลาลาติฟอนได้นะคะแบคโตซิลลาลาติฟอนเนี่ยเป็นกลุ่มแมลงวันทองที่ทำลายพริกนะคะนอกจากการใช้พวกฟีโรโมนแล้วนะคะก็ยังมีอาจจะใช้พวกเหยื่ออาหารนะเป็นตัวล่อนะอย่างเช่นการใช้เหยื่อโปรตีนนะเหยื่อพิษโปรตีนเพื่อกำจัดเจ้าแมลงวันทองนะคะไอตัวเหยื่อพิษโปรตีนล่อเนี่ยจะกำจัดได้ทั้งตัวผู้และตัวเมียนะคะส่วนเจ้าเมทิลยูจินอลที่เป็นฟีโรโมนเมื่อกี้กำจัดได้เฉพาะตัวผู้นะคะหรือบางครั้งเนี่ยก็จะมีการใช้ในแปลงเกษตรกรอินทรีย์นะคะก็จะมีการใช้กากน้ำตาลนะคะหรือว่าโมลาดนี่แหละนะคะเอามาล่อเพื่อให้แม่ผีเสื้อนะคะเข้ามาอยู่ในกับดักนะคะนอกจากนั้นก็มีการใช้กับดักกาวเหนียวนะคะกับดักกาวเหนียวเนี่ยจะมี2ประเภทนะที่ส่วนใหญ่จะใช้ก็คือจะมีการใช้กับดักสีเหลืองนะคะที่เรามักจะเห็นทั่วๆไปและก็อีกอันนึงคือการใช้กับดักสีฟ้านะคะวัตถุประสงค์ของการใช้กับดักกาวเหนียวเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะมีทั้งเพื่อป้องกันกำจัดนะคะกับเพื่ ติดตามการระบาดนะถ้าเกิดป้องกันกำจัดเนี่ยเราแนะนำให้ใช้อยู่ที่อัตรา80ถึง100กับดักต่อไร่นะคะแต่ถ้าเกิด
ติดตามการระบาดเนี่ยเราแนะนำให้ใช้อยู่ที่ประมาณ8กับดักต่อโรงเรือนหรือว่า8กับดักต่อไร่ค่ะแสดงว่าในกรณีที่เขาปลูกในโรงเรือนเนี่ยก็จำเป็นต้องมีการกำจัดแมลงเช่นเดียวกันเหรอคะใช่ค่ะในบางโรงเรือนนะคะโรงเรือนก็มีหลายประเภทนะคะมุ้งตะข่ายที่เราใช้กันอยู่ก็จะมีหลายประเภทนะคะมุ้งตะข่ายที่เราใช้บางพื้นที่อาจจะใช้32เมตรบางพื้นที่อาจจะใช้40เมตรขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่เราปลูกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ตะข่ายมุ้งตะข่ายขนาด32เมตรเนี่ยมันจะไม่สามารถป้องกันเพี้ยไฟเข้ามาได้นะคะดังนั้นการใช้กับดักสีฟ้าในโรงเรือนก็จะมีประสิทธิภาพในการก็จะมีเขาเรียกเป็นตัวช่วยเรานะคะในการสำหรับป้องกันกำจัดเพี้ยไฟได้ค่ะค่ะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงได้ไหมคะที่เรียกว่าสีเหลืองกับสีฟ้าเนี่ยคือเป็นสีที่เราเห็นจริงๆเลยหรือว่ามันหมายถึงอะไรอะคะที่บอกสีเหลืองตัวกับตัวกาวเหนียวที่ผลิตนะคะส่วนใหญ่กาวเหนียวที่ผลิตเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะไม่มีสีจะเป็นสีลักษณะใสไม่มีสีนะคะหรือว่ามีสีก็จะเป็นสีธรรมชาตินะคะแต่ที่เราเรียกกับดักกาวเหนียวสีเหลืองหรือสีฟ้าเนี่ยคือตัวแผ่นเขาเรียกสีล่อนะคะคือเนื่องจากว่าสีเหลืองเนี่ยมันจะสามารถดึงดูดสายตาแมลงเนี่ยพอเขาเห็นเนี่ยเขาจะวิ่งเข้าไปหาหรือเข้าไปเกาะพักนะคะลักษณะแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยจะจำเพาะเจาะจงหน่อยว่าจะใช้ได้สำหรับเพี้ยไฟนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเห็นสีฟ้าปุ๊บเนี่ยเพี้ยไฟจะวิ่งเข้าไปหาเลยลักษณะแบบนี้ค่ะซึ่งถ้าขอสอบถามพูดไหนๆพูดถึงกาวแล้วเนาะว่าจะมีลักษณะใสใช่ไหมคะโดยทั่วไปแล้วอาจจะต้องขอสอบถามดร.ปณิธิอีกนิดนึงว่าแล้วในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นกาวของเราเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงต้องแนะนำให้ทุกท่านได้เห็นภาพหนึ่งเพราะว่านอกจากว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่นำแสดงอยู่ที่บูธด้านหน้าออกไปจากห้องแล้วอยู่ทางซ้ายมือนะคะสำหรับท่านที่ไปดูมาแล้วก็อาจจะเห็นภาพคร่าวๆมาแล้วแต่ว่าสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ไปเยี่ยมชมบูธเนี่ยอาจจะต้องรบกวนทางดร.ปณิธิอธิบายเพิ่มนิดนึงนะคะว่าผลิตภัณฑ์เป็นยังไงค่ะตัวกาวเหนียวดักแมลงของเรานะคะก็ผลิตขึ้นจากยางพาราซึ่งทุกคนได้เห็นจากภาพก่อนหน้านี้ที่ไม่ว่าจะเป็นคุณนันทินาขึ้นมาแสดงนะคะก็คือจะมีสีเหลืองอ่อนนะคะแต่ว่าสีเหลืองของมันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นสีเหลืองทึบเพราะนั้นเนี่ยถ้าเวลาเรามาทำเป็นกาวเหนียวดักแมลงแล้วเนี่ยกาวเหนียวเราจะมีลักษณะออกเป็นสีเหลืองแต่สีเหลืองใสเพราะฉะนั้นเวลาเราทาลงบนกับดักแล้วเนี่ยมันจะไม่เห็นสีของตัวกาวเราค่ะก็จะเป็นเห็นสีของตัวถุงที่เป็นตัวล่อแมลงค่ะแล้วก็นอกเหนือจากการยึดติดความเหนียวของแมลงของตัวกาวในการยึดติดแล้วเนี่ยเรายังคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้สารที่มาจากธรรมชาติเป็นส่วนประกอบในการผลิตทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้วก็ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าตัวกาวเราเนี่ยสามารถที่จะย่อยสลายทางตามธรรมชาติได้แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่คนที่เคยใช้กาวเหนียวดักแมลงเนี่ยอาจจะรู้กันก็คือเมื่อทาไปแล้วติดมือติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำความสะอาดยากมากทีนี้ตัวของเราเนี่ยเราก็ได้รับโจทย์ตรงนี้มาเหมือนกันแล้วก็มาหาวิธีในการทำความสะอาดแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือดีกว่าของตัวทางธรรมชาติทีนี้อาจจะเป็นคำถามขึ้นมาว่าเอ๊แล้วยางประเภทไหนที่เอามาใช้ทำกับดักกาวเหนียวได้บ้างนะคะตอนนี้ทางทีมค่ะได้ใช้ทั้งน้ำยางสดน้ำยางข้นยางแท่งยางแผ่นนะคะแต่ว่าต้องขอเว้นยางแผ่นลมควันไว้นิดนึงเพราะว่าในไม้ที่เอามาลมควันนะคะมักจะมีสารไล่แมลงทำให้กาวเหนียวเราเนี่ยไม่สามารถดักจับแมลงได้ดีค่ะแล้วจากผลิตภัณฑ์กาวยางที่ได้พัฒนาขึ้นมาแล้วจากโจทย์ต่างๆที่ดร.ปณิธิได้เล่ามานะคะทางทีมวิจัยได้มีการนำไปทดลองใช้กับกลุ่มเกษตรกรหรือว่าไปใช้จริงในไร่หรือในสวนแล้วบ้างหรือยังคะค่ะเคยแล้วค่ะก็เราส่งตัวอย่างกาวเหนียวเรานะคะไปยังกลุ่มเกษตรกรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรปลูกผักใบเช่นพวกผักสลัดนะคะหรือว่าพวกใบกะเพราต้นหอมผักชีพริกนะคะอย่างไม้ผลเราก็ส่งไปที่สวนเมลอนสวนมะม่วงนะคะแล้วก็ล่าสุดไปที่โรงเห็ดมาค่ะก็มีการใช้งานอยู่ค่ะค่ะฟังแล้วรู้สึกได้เลยนะคะว่าทีมยางพาราของ M-Tech นี่รู้สึกว่าจะมีการลงสวนลงไร่กันอย่างจริงจังมากแทบจะทั่วทั้งประเทศเลยเดินทางกันทุกจังหวัดว่างั้นนะคะเรากลับไปหาเสียงสำหรับการใช้กาวดักแมลงเนี่ยค่ะทาง
าจจะต้องสอบถามคุณทางคุณสัญญานีนะคะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเกษตรกรในประเทศไทยไม่ว่าจะภูมิภาคไหนๆอาจจะอยู่ในภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้เนี่ยนะคะเขามีการใช้กาวอย่างแพร่หลายยังไงบ้างคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเขาจะหาซื้อหรือว่ามีการนำเข้าจากต่างประเทศยังไงอะคะค่ะส่วนใหญ่นะคะกาวเหนียวเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงในแหล่งที่เขาใช้กันเป็นประจำเนี่ยเขาก็จะหาซื้อได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ห่างไกลหน่อยนะคะแบบเกษตรกรอยากลองใช้ใหม่ๆเนี่ยอาจจะหาซื้อลำบากนิดนึงนะคะส่วนใหญ่ถ้าจะมีแถวมีขายหรือมีจำหน่ายก็จะใกล้ๆกับกลุ่มที่เขาจะทำการส่งออกนะคะหรือว่าเกษตรกรที่ผลิตไม้ดอกไม้ประดับนะคะวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อส่งออกไปกลุ่มสภาพยุโรปเนี่ยนะคะเขาจะมีการใช้กับดักกาวเหนียวอยู่แล้วนะคะเพื่อประเมินสถานการณ์ศัตรูพืชนะคะว่า เวลาที่เขาปลูกเนี่ยระยะเวลาประมาณ9สัปดาห์เนี่ยในแปลงปลูกเขาเนี่ยจะต้องไม่มีแมลงหวี่ขาวเข้ามาติดในกับดักนะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่มีแมลงหวี่ขาวเข้ามาติดในกับดักเนี่ยสินค้าล็อตนั้นเนี่ยเขาจะขายไม่ได้นะคะต้องนับ1ใหม่นะคะจนครบ9สัปดาห์ถึงจะส่งขายได้นะคะหรือว่าในกลุ่มของเกษตรกรผู้ส่งออกผักสดนะคะไปกลุ่มสภาพยุโรปอีกเช่นกันนะคะเนื่องจากว่าประเด็นปัญหามันก็คือเรื่องของเจ้าแมลงหวี่ขาวยาสูบนะคะซึ่งตัวนี้เราเรียกว่าเป็นควอรันทีนเพสนะคะหรือว่าแมลงกักกันทางการเกษตรนะคะเนื่องจากว่าเจ้าแมลงหวี่ขาวยาสูบเนี่ยตัวอ่อนเขาเนี่ยนะคะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเขาสามารถไปถึงประเทศปลายทางนะคะเป็นระยะดักแด้ตัวเมียเนี่ยเขาสามารถผลิตลูกออกหลานได้เองนะโดยไม่ต้องผสมพันธุ์นะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเป็นพาหะนำโรคโดยเฉพาะโรคไวรัสนะคะหรือโรคด่างเหลืองนะคะซึ่งโรคเนี้ยมันมีอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วล่ะแต่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะกลัวมากนะคะโดยเฉพาะในประเทศที่เขาผลิตพริกหรือผลิตมะเขือเทศนะคะเป็นลักษณะเป็นอุตสาหกรรมนะคะจะกลัวเจ้าโรคด่างเหลืองมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มที่เขาใช้พวกมีการผลิตนะคะมีการผลิตเพื่อส่งออกเนี่ยจะใช้กับดักกาวเหนียวเนี่ยอยู่นะคะแล้วเขาก็จะสามารถหาซื้อได้แหละนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในแหล่งห่างไกลสักหน่อยนะคะก็จะไม่หาซื้อจะหาซื้อค่อนข้างจะจำกัดนะคะแล้วก็เนื่องจากกับดักกาวเหนียวนะคะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะอันนึงเราจะไม่อยากส่งเสริมให้ใช้ในกลุ่มที่ผลิตพืชอินทรีย์นะทำไมนะคะเนื่องจากว่าในการผลิตพืชอินทรีย์เนี่ยเราต้องการความสมดุลทางธรรมชาติต้องการได้ทั้งต้องมีทั้งศัตรูเขาเรียกศัตรูธรรมชาติมาควบคุมศัตรูพืชนะคะแต่กับดักกาวเหนียวเนี่ยมันไม่แยกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเราใช้สีเหลืองเนี่ยมันไม่แยกว่าคือแมลงทุกตัวเห็นก็คือชอบสีเหลืองอ่ะจะวิ่งเข้าไปหานะคะมันก็จะดักจับได้ทั้งศัตรูพืชแล้วก็ศัตรูธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเกิดเป็นในการผลิตทั่วไปนะคะเราก็ยังแนะนำให้ใช้กับดักกาวเหนียวนะคะเนื่องจากว่ามันช่วยลดการใช้สารเคมีนะคะลงได้นะคะแล้วก็ทำให้ผลผลิตเนี่ยเราค่อนข้างจะปลอดภัยมากขึ้นนะคะสำหรับกับดักกาวเหนียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นวิธีเขาเรียกอะไรไม่ได้สแตนอะโลนเนาะอย่าใช้วิธีใดวิธีหนึ่งนะคะในการใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันนะคะค่ะซึ่งอันนี้เป็นกรณีที่สำหรับพืชใบพืชผลใช่ไหมคะไม่ทราบว่าถ้าเป็นพืชดอกอะคะอย่างเช่นอย่างกล้วยไม้ที่ปลูกเพื่อส่งออกต่างประเทศเนี่ยค่ะมีการใช้การดักแมลงยังไงบ้างอะคะค่ะตอนนี้กล้วยไม้ก็มีเริ่มการใช้กับดักสีฟ้านะคะในโรงเรือนนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่เราบอกนะคะว่ากับดักสีฟ้าเนี่ยจะใช้ในการป้องกันกำจัดเพี้ยไฟนะคะแล้วก็ปัญหาสำคัญกล้วยไม้สำหรับส่งออกก็คือเจ้าเพี้ยไฟนะคะจะแอบเข้าไปอยู่ในเขาเรียกปากดอกนะคะจะแอบเข้าอยู่ไปข้างในนะคะเวลาก่อนส่งออกบางครั้งเราต้องมีการทำทรีทเมนต์ก่อนนะคะอย่างเช่นจะมีการลมเมทิลโบไมด์คงจะเคยได้ยินนะคะเพื่อกำจัดเพี้ยไฟเวลาส่งขายไปต่างประเทศหรือว่าจะต้องมีการจุ่มสารเคมีที่ดอกกล้วยไม้ก่อนนะเพื่อกำจัดเพี้ยไฟนะเวลาส่งออกนะคะตอนนี้ก็มีอีกทางเลือกหนึ่งนะคะก็คือการใช้กับดักกาวเหนียวสีฟ้านะคะช่วยลดปริมาณเพี้ยไฟนะคะในแปลงปลูกนะคะตอนนี้เริ่มเห็นภาพของประโยชน์ของกาวดักแมลงไม่ว่าจะเป็นที่มีขายอยู่เป็นสินค้าทั่วไปหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางพาราของเรานะคะนี้หลังจากที่เราได้มองของมุมมองของผู้ใช้กาวดักแมลงแล้วเนี่ยอาจจะต้องขอมองย้อนกลับมาในขั้นตอนการผลิต
กาวยางของเราบ้างนะคะว่าในการผลิตกาวดักแมลงด้วยยางพาราที่ดร.ปณิธีได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยค่ะโดยทั่วไปแล้วมันมีขั้นตอนการผลิตที่ยุ่งยากหรือว่ามีการใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นเลยไหมคะค่ะก็เราเน้นกระบวนการผลิตที่สามารถผลิตได้ง่ายนะคะแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยหาได้ไม่ยากถ้าเป็นลักษณะของน้ำยางเนี่ยเราก็จะต้องการแค่เครื่องกวนแล้วก็เครื่องอบระเหยน้ำออกนะคะส่วนถ้าเป็นยางแผ่นยางแห้งเนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้องการพวกคาเลนเดอร์เพื่อทำให้ยางเนี่ยมีความนิ่มแล้วก็สามารถตัดเป็นชิ้นย่อยๆได้ะค่ะการกระบวนการผลิตเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนค่ะแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพื่อให้ได้กาวเหนียวที่มีคุณภาพค่ะค่ะซึ่งถ้าจากประสบการณ์ของดิฉันเองนะคะที่เคยได้ไปดูสวนยางพาราหรือว่ากลุ่มเกษตรกรด้านยางพาราเนี่ยก็เข้าใจว่าถ้ามีการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์หรือเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะพอมีอุปกรณ์เหล่านี้ในเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะอาจจะมีแหละบางท่านที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยอาจจะเป็นแนวทางนึงที่เราจะเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเราเองได้นอกจากจะผลิตส่งขายเป็นน้ำยางอย่างที่เคยทำอยู่ทุกวันนี้แล้วเนี่ยอาจจะลองทำน้ำยางให้เพิ่มมูลค่าออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นกาวดักแมลงได้เช่นกันถ้ามีผู้สนใจในลักษณะนี้เนี่ยทาง M-Tech หรือว่าทางทีมของดร.ปณิธีเนี่ยมีคำแนะนำยังไงคะค่ะคือถ้ามีผู้สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ M-Tech หรือของสวทช.ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าหากท่านใดอยากจะลองจับดูลักษณะของกาวของเราก่อนแล้วก็ไปลองดมดูซิว่ามันมีกลิ่นสารเคมีจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันไม่มีอย่างที่เราบอกจริงๆก็สามารถไปเยี่ยมชมบูธเราได้นะคะเรามีบูธจัดเป็นลักษณะเหมือนสวนย่อมๆ อยู่นะคะก็สามารถเรียนเชิญไปทางนี้ได้ค่ะไปดูค่ะซึ่งดิฉันก็ได้ไปแอบดูมาแล้วนิดนึงนะคะก็จะเห็นว่ามีเป็นกระปุกใช่ไหมคะมีกาวที่เป็นกระปุกที่ท่านสามารถนำไปทาบนถุงพลาสติกสีตามที่คุณสัญญานีได้แนะนำไปแล้วมีสีเหลืองกับสีฟ้าเอาตามแต่วัตถุประสงค์ของการดักแมลงใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีเป็นลักษณะของถุงด้วยค่ะก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานนะคะเราก็ทำเป็นลักษณะเหมือนสติ๊กเกอร์ค่ะหรืออาจจะบอกเป็นเหมือนโพสต์อิทนะคะก็คือมีถุงที่มีทากาวทั้งสองด้านแล้วติดกันเป็นแพ็คนะคะเวลาใช้ก็คือดึงออกมา1ชิ้นแล้วก็ไปติดในแปรงผักได้เลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาในการทากาวค่ะค่ะก็อยากจะขอแจ้งย้ำเตือนอีกครั้งนะคะว่าถ้ามีท่านที่สนใจเนี่ยเราก็มีทีมวิจัยที่พร้อมจะให้คำปรึกษาไม่ว่าเป็นในเชิงของการนำกาวยางไปใช้ในสวนของท่านเองเพราะว่าทราบมาว่าเกษตรกรยางพาราก็จริงๆก็ไม่ได้ปลูกยางพาราอย่างเดียวท่านก็มีพืชชนิดอื่นๆที่ปลูกเสริมเป็นเศรษฐกิจในครัวเรือนด้วยเช่นกันหรือว่าท่านที่สนใจจะพัฒนาผลผลิตของตัวเองออกมาเป็นกาวดักแมลงก็สามารถมาขอคำปรึกษาได้เช่นกันนะคะแต่ว่าต้องรบกวนลงทะเบียนที่โต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าก่อนสำหรับสุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอให้คุณสัญญานีฝากถึงกลุ่มเกษตรกรอาจจะรวมทั้งเกษตรกรที่เป็นปลูกยางพาราหรือว่าเกษตรกรที่ปลูกพืชผลพืชใบต่างๆอะค่ะว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยอยากจะแนะนำให้มีการป้องกันแมลงหรือว่าการดักจับแมลงในรูปแบบไหนเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถมีเศรษฐกิจที่พัฒนาเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวอะค่ะค่ะก็เรื่องของการป้องกันกำจัดแมลงนะคะหัวใจสำคัญของการป้องกันกำจัดแมลงก็คือการสำรวจศัตรูพืชนะคะส่วนใหญ่แล้วก็เกษตรกรเรามักจะพอเจอศัตรูพืชก็มักจะนึกถึงสารเคมีในการฉีดป้องกันกำจัดนะคะกาวเหนียวดักจับแมลงเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะในการที่จะช่วยนะคะช่วยป้องกันกำจัดเบื้องต้นนะคะถ้าเกิดแมลงไม่ระบาดเกินระดับเศรษฐกิจคงจะเคยได้ยินนะคะถ้าหรือบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะไม่เกินเคยได้ยินค่ะรบกวนขยายความนิดนึงได้ไหมคะฟังดูน่าสนใจในการป้องกันกำจัดแมลงนะคะถ้าเกิดพูดถึงการใช้สารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยหรือยาฆ่าแมลงเนี่ยนะคะพูดง่ายๆนะคะเราจะต้องมีการสำรวจแมลงก่อนนะคะถ้าเกิดแมลงระบาดถึงระดับเศรษฐกิจที่เราตั้งไว้ระดับเศรษฐกิจก็คือเราจะมีการศึกษานะคะว่าอย่างกรณีเพี้ยไฟเนี่ยเราตั้งระดับเศรษฐกิจไว้ว่าถ้าเกิดเราพบเพี้ยไฟ5ตัวต่อยอดนะคะเราถึงจะเริ่มให้ใช้สารเคมีนะแต่เมื่อถ้าเกิดเราพบต่ำกว่านี้นะไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีเราใช้วิธีการอื่นอย่างเช่นวิธีการกลวิธีทางชีวภาพนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเราพบเราอาจจะใช้วิธีการเด็ดนะคะเด็ดยอดทิ้งนะคะใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงแน่นๆแล้วก็ไปทิ้งไว้นะหรือว่าจะเริ่มติดกับกาวเหนียว
นะคะเพื่อลดการระบาดของเจ้าเพี้ยไฟลักษณะแบบนี้นะคะกับดักกาวเหนียวเนี่ยก็จะช่วยนะช่วยเบื้องต้นนะช่วยลดศัตรูพืชได้นะหรือว่าช่วยพยากรณ์นะหรือว่าติดตามการระบาดถ้าเมื่อไหร่ถ้าเรามีการหมั่นสังเกตเราดูเราเห็นแมลงศัตรูพืชเนี่ยในกับดักมากขึ้นนะคะนั่นก็แสดงว่าหมายความว่าในแปลงท่านเนี่ยก็ต้องมีศัตรูพืชเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตัวกับดักเนี่ยมันไม่ได้จับศัตรูพืชได้ 100% ในกับดักนะคะจะมีแตกต่างกันประมาณสักระหว่าง 20-30% นะที่มันแตกต่างกันนะคะระหว่างตัวพืชเองกับตัวกับดักนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าเกิดว่ามีท่านใดที่มีคำถามต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็แจ้งทางนักวิจัยได้นะคะถ้านักวิจัยก็จะวนเวียนอยู่ในงานเสวนาวันนี้นะคะยังไงล็อกเป้าไว้ได้เลยว่ามีหัวข้อไหนที่เราฟังวันนี้แล้วรู้สึกว่ามีความสนใจน่าจะใกล้ตัวกับสิ่งที่ทุกท่านทำอยู่นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านในเซสชั่นยางกาวดักแมลงจากยางพารานะคะขอบพระคุณมากค่ะ